สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำการรื้อกระชายที่ปลูกในถุงดินนะคะนี่นะมี2กอกอนั้นเดี๋ยวเอาปลูกกลับใส่กระถางเหมือนเดิมนะคะทำให้ดู1กอนี่นะคะนี่คือลักษณะของกระชายการลงหัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปลูกกระชายควรใช้เป็นกระถางทรงสูงนะคะไม่ควรใช้กระถางแบนนะนี่นะนี่เดี๋ยวจะทดลองเอาเข้าไปไว้ในบ้านดูนะคะว่าจะรอดไหม